สวัสดีครับนี่คือคิดไซ์โค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรปรปัดนะครับจริงๆจะเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแต่ก็กําลังตั้งสติอยู่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะช็อกเหมือนกันสําหรับแฟนๆทีมชาติไทยรวมถึงนักเตะเองครับเราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบดีขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นได้ครับก็คือกรณีที่นักกีฬาติดโควิดรวมถึงสตาฟโค้ชด้วยผมทราบรายละเอียดแล้วว่าเป็นใครบ้างแต่ว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลข,ของทั้ง6คนว่าเปิดเผยหรือม่ซึงาจี ก็ต้องมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ให้กับทีมแพทย์แล้วก็ทางสบคก็ต้องดูนะครับติดตามวันจันทร์ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แนะ่พวกเขาไม่ได้แสดงอาการเลยเป็นนักกีฬาโดยแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทําตามมาตรการทุกอย่างส่วนอีกฝั่งนึงก็คือบอลหญิงซ้อมอยู่ที่พัฒนาสปอร์ตคลับบอลหญิงเนี่ยอีก2คนเป็นเจ้าหน้าที่1แล้วก็นักเตะหนึ่งอันนี้ก็ทราบเหมือนกันแล้วว่าเป็นใครทั้ง2ฝั่งทราบแล้วว่าใครติดเชื้อและเขากําลังขยายผลอย่างน้อยก็ต้องไล่ไทม์ไลน์ขอทั้ง2ฝั่งนะครับว่าไปา ผัดไขเบื้องต้นในช่วงระยะเวลานั้นอีกไม่ให้มันขยายวงกว้างไปสิ่งที่ผมจะเล่านะครับเน้นย้ำม,มันคือข้อเท็จจริงที่เราต้องตั้งข้อสังเกตเป็นกรณีศึกษานะครับการแข่งขันกีฬาอาจจะต้องใช้ระบบบับเบิลแบบลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับไม่มีการซ้อมแบบปิดแล้วครับเพราะว่าพวกเราซ้อมแบบปิดใช้ชีวิตตามมาตรการแต่เราไม่รู้ว่ารอบข้างของเราคนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบปิดเหมือนเรา หรือเปล่าฉะนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าไทม์ไลน์ของนักเตะทีมชาติไทยหลังจากนี้จะมีกี่คนที่สามารถไปเล่นที่ U a E ต่อได้เส้นทางจะเป็นยังไงบรรยากาศการฝึกซ้อมหลังจากนี้ผมเชื่อว่าคงจะไม่มีแล้วล่ะครับทีมชุดหนึ่งลำบากแน่ส่วนชุด2เนี่ยจะซ้อมยังไงก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะว่าผมก็สอบถามสมาคมคกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาเหมือนกันจริงๆแล้วกรอบเวลาในการเก็บตัวเนี่ยก็คงต้องไปเริ่มต้นในช่วงการประกาศรายชื่อ47คนนักเตะทีมชาติไทยคือ12เมษายนช่วงสงกรานต์ กลับบ้านในช่วงเทศกาลหยุดยาวนักกีฬาเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เก็บตัวกันอยู่แหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครออกไปไหนบ้างและต้องไปเจอกับอะไรบ้างอาเป็นว่าประกาศรายชื่อเสร็จทุกคนทราบแล้วว่าตัวเองนั้นต้องมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมแบ่งเป็น2ชุดชุดแรกเนี่ยคือชุดนักเตะที่อยู่ในสโมสรไปไม่ถึงรอบรองชนะเลิศของ FA ครับส่วนอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นนักเตะจากสสโมสรที่เข้าถึงรอบรอง f a ฟครับก็คือแบงคอกยูเนเต็ดบุรีรัมยูเนเต็ดชนบุรี FC และเชียงรายยูไนเต็ดชุดแรกเนี่ยนะครับก็จะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม34% ส่วนชุดที่2เนี่ยจะเข้าวันที่10ต่อันที่21เมษายนครับหลังจากที่ประกาศรายชื่อเสร็จนักเตะทุกคนเลยนะครับทั้งชุด1ชุด2ยกเว้นคนที่ถอนตัวรวมถึงสตาฟโค้ดก็จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่สถาบันบำราณาราดูนตามข่าวที่ลงไปเลยจากนั้นเว้นระยะอีก9วันก็คือ30เมษายนนักเตะทุกคนรวมถึงสตาฟโค้ดไปตรวจโควิดรอบแรกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลออกมาเป็นลบทุกคนแต่มันมีช่วงปล่อยนะักกีฬากลับบ้านครับไปรอฟังผลด้วยแล้วก็ให้กลับรวม ตัวกันอีกครั้งหนึ่งฝึกซ้อม3พฤษภาคมหายไปอีก3วันนะครับไม่ได้รวมตัวกันตรงนั้นอันนี้ก็ต้องไปไล่หรือว่าช่องว่างนี้มันมีโอกาสไหมที่ใครจะไปรับเชื้อในช่วงเวลานั้นมาก่อนที่วันที่1พฤษภาคมจะมีการประกาศจากสมาคมว่ามีพนักงานขับรถตู้ติดโควิดคนขับรถตู้คนนี้นะครับไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องในการรับส่งนักกีฬาทีมชาติเพราะว่านักกีฬาทีมชาติเนี่ยเขาต้องนั่งรถบัสเป็นคนขับอีกคนหนึ่งแต่สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็จะต้องมาดูด้วยนะ ส่งใครคนอื่นอีกหรือเปล่าที่อาจจะมีความไปเกี่ยวข้องกับนักเตะทีมชาติแล้วก็สตาฟโค้ดส่วนวันที่3พฤษภาคมนักเตะชุดแรกก็เข้าแคมป์ฝึกซ้อมตามไทม์ไลน์ที่กําหนด7พฤษภาคมนักเตะชุดที่2ก็มีการตรวจโควิดในรอบ2ถ้าผลเป็นลบก็จะเข้าแคมป์ตามมาฝึกซ้อมกับชุดแรกในวันที่10พฤษภาคมต่อส่วนชุดแรกเนี่ยก็ตรวจโควิดรอบ2หลังจากที่ซ้อมเสร็จในช่วงเย็นก่อนจะทราบผลในช่วงดึกว่ามีนักเตะ2คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมติดเชื้อ ว่ารุ่งขึ้นครับก็เลยมีการประกาศจากสมาคมกีฬาฟุตบอลว่ามีนักกีฬาของแคมป์ทีมชาติบอลชายติดโควิด -2 คนพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีก4คนขณะที่บอลหญิงสตาฟติด1รวมถึงนักเตะติดอีกหนึ่งเป็น2คนรวมกันแล้วเนี่ยทั้งแคมป์ทีมชาติชายหญิง8คนโดยยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อแต่อย่างใดมันก็เลยทําให้รวนไปหมดเลยครับการเก็บตัวทีมชาติหลังจากนี้เพราะว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่2ให้มันครบโดสเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่12พฤษภาคม ซึ่งนักเตะทุกคนที่รวมตัวกันซ้อมในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ในวันที่8พฤษภาคมคือเมื่อวานเนี่ยทั้งสตาฟท้านักเตะก็จะฉีดวัคซีนและก็จะเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมต่อเนื่องไปถึงวันที่21พฤษภาคมก็จะออกเดินทางจากไทยไปเล่นบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียที่ประเทศ UA e คราวนี้ เมื่อมันมีปัญหาแล้วครับเรื่องที่เราต้องตั้งข้อสังเกตผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยคงไม่มีใครมาว่ากันเลยนะครับว่าคนนั้นคนนี้เอาเชื้อเข้ามามันก็ต้องรวมใจกันสู้แล้วเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในแคมป์ทีมชาติเท่านั้นมันมีความไม่ปลอดภัยอยู่สําหรับการรวมตัวกันของคนเยอะๆครับยังไงต้องบัฟเฟอร์เพื่อความปลอดภยัยน,นักกีฬาพวกนี้เขาทํำยังไงกันนะครับบรรยากาศเมื่อวานที่ผ่านมันเนี่ยหลายคนพอทราบผลตรวจในช่วงดึกก็อยู่ที่ห้องเลยครับของแต่ละคนแล้วก็จะมีอาหารเนี่ยมาส่งหน้าห้องอย่างที่คโค นะครับก็ไม่ต่างจากการสเตทควอนตินในการกักตัวอย่างที่ช่วงแรกที่มีคนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกักตัวก่อนสิ่งน้องพูดคุยต่อก็คือว่าการเก็บตัวของเตะทีมชาติเนี่ยอยู่ในห้องสองคนนะ,นะครับก็จะใช้ประตูผ่านประตูเดียวกันแล้วก็จะมีห้องสูตรตรงกลางจากนั้นนักกีฬาก็จะแยกย้ายไปอยู่ห้องของใครห้องของมันมีห้องน้ําในตัวอันนี้ปลอดภัยเรื่องของการนอนอการอาบน้ําของส่วนตัวต่างๆแต่มันก็มีพื้นที่ตรงกลางถ้าเกิดว่านักกีฬาคุยกันมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อกันเพิ่มเติม ซึ่งแน่นอนครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คนอยู่ด้วยกันในทางประตูเข้าเดียวกันมันก็ต้องมีการพูดคุยกันบ้างหรือถึงแม้มาตรการจะเข้มข้นมากขนาดไหนแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องใช้ประตูทางออกใช้ลูกบิดเดียวกันมีโอกาสที่จะติดสัมผัสเชื้อกันได้ตลอดอันนี้โทษใครไม่ได้นะครับนักกีฬาทุกคนก็ปฏิบัติตามมาตรการสมาคมเองก็ให้ตรวจหาเชื้อโควิดในรอบแรกไปแล้วซึ่งทุกคน,นยมีผลเป็นลบด้วยแต่มันมีแกลบสำคัญคือช่วงที่ปล่อยตัวออกไปในชุดแรก3วันเนี่ยนะครับอาจจะติดวงนัชนหรือเปล่าหรือว่าระยะในการฟักตัวขอองเชื้ มันก็มีความน่ากลัวมากกว่า7วันมากกว่า14วันไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับนักกีฬาในชุดแรกเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงสูงเลยที่จะไม่ได้เดินทางไปที่ประเทศ UAE แต่มันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับคือกรอบที่ผมบอกว่าถ้าไม่แก้ด้วยวิธีนี้เนี่ยนักกีฬาในชุดนี้ที่เก็บตัวฝึกซ้อมรอบแรกเนี่ยเหมือนจะเก็บตัวเปล่าเลยเมื่อคุณติดในวันที่แพฤษภาคมกรอบเวลานับไป14วันเนี่ยคุณจะออกมาวันที่22ซึ่งการเดินทางเนี่ยมันเดินทางวันที่21ออกมาไม่ทันแต่มีวิธีแก้ะรบ้อรบาร terbuat หาเชื้อโควิดครับสวัสเทสเพิ่มอีก2อรอบตัดทิ้งไปเลยนะครับการสวอเทสใน2รอบแรกมาสวัสเทสกันใหม่ต้องสวอเทสทุก3วันเอาให้ชัวร์ครับและในทุก3าวันเนี่ยถ้าใครสามารถที่จะพ้นช่วงนี้ไปได้คือมีผลเป็นลบ2ครั้งติดต่อกันก็จะถูกแยกตัวออกมาซึ่งเขาก็จะมีโอกาสไปฉีดวัคซีนในโดที่2ต่อในเคสนี้ขอนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยนักกีฬาบางคนเนี่ยก็ผ่านการตรวจกับสโมสรมาแล้ว1รอบนะครับเพราะว่านักเตะที่เข้าสังกัดในชุดแรกเนี่ยก็มีนักเตะจาก จากการท่าเรือมีการเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็ตรวจนักกีฬาหาเชื้อโควิดก่อนมีการปรีซีซั่นก่อนที่ทีมชาติจะเรียกตัวเพราะว่าเขาต้องเตรียมทีมในศึก AFC แชมเปียนส์ลีกสิ่งสำคัญก็คือว่าพวกนี้ตรวจเยอะก่อนที่จะมาตรวจกับสมาคมในฐานนั้นนักกีฬาทีมชาติไทยอีก2รอบและก็มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว1โดสก็ต้องยอมรับนะครับว่าภูมิต้านทานของนักกีฬาเนี่ยดีกว่าคนทั่วไปอย่างเราเรา,เราแน่นอนแถมยังมีวัคซีนช่วยมีการตรวจอย่างละเอียดอีกถึง2รอบ3รอบเอาเป็นว่ายังสามารถติดโควิดกันได้้กก็ตองมีาร ตั้งข้อสังเกตเผื่อเป็นกรณีศึกษาเลยครับคือว่าถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบ2โดสมีความเป็นไปได้ไหมที่เรานั้นอาจจะยังชะล่าใจไม่ได้มีโอกาสที่จะติดโควิดหรืออีกหนึ่งในยะที่ผมจะสื่อสารก็คืออันนี้ไม่ได้ก้าวล่วงเรื่องของคุณภาพวัคซีนอย่างซีโนแวคนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แต่มาถึงจุดนี้เนี่ยทีมแพทย์ก็น่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบเหมือนกันเพื่อให้ได้คําตอบที่ชัดเจนว่าระยะในการออกฤทธิต้านโควิดมันต้องใช้เวลากี่วันสําหรับวัคซีนหรือวัคซีนเนี่ยมันม ไหนกับคนบางคนแล้วต้องฉีดในกรอบเวลาไหนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุงสดกับประชาชนด้วยส่วนคุณพาทิศสุพพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยผมก็โทรไปสอบถามส่วนตัวเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าแผนหลังจากนี้แน่นอนครับชุดแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยก็คือต้องตรวจโควิดทุก3วันและถ้าเกิดว่าผลเป็นลบ2ครั้งติดต่อกันก็จะส่งไปฉีดวัคซีนโดที่2ต้องดูว่าจะเหลือกี่คนที่ไม่ติดโควิดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าที่บอกว่าไม่ติดกันเนี่ยในการตรวจรอบที่2เนี่ยแล้ว ติดไปเพียงแค่2คนต้องดูว่าภายใน3วัน7วันนี้จะแสดงอาการเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนดิชิโนเองก็ต้องเตรียมแผนในการฝึกซ้อมให้กับทีมชุดแรกด้วยหรือจะเอายังไงครับจะไม่ซ้อมทีมชุดแรกแล้วส่งโปรแกรมให้แต่ละคนไปดูแลร่างกายกักตัวแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบตามโดสเพื่อให้มี18คนของชุดแรกเนี่ยประคองไว้ก่อนหรือเปล่าเพราะตัวของดิชิโนเองเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้ยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับต้องกักตัวออกไปคุมซ้อม ไม่ได้อยู่แล้ว2 3สาวันนี่แหละครับเดี๋ยวแผนจะชัดเจนว่าดิชิโนจะเอาอยัางไงครับสำหรับนักกีฬาทั้งสองชุดคือชุดแรกตอนนี้อยู่ที่โรงแรมแน่นอนแะครับไปไหนไม่ได้จนกว่าผลการตรวจจะออกมาแล้วเป็นลบ2ครั้งติดถึงส่งไปฉีดวัคซีนแต่ก็ต้องอยู่ยาวนะครับอยู่ยาจนเดินทางไปที่ u a e แหละครับส่วนประเด็นของชุดแรกเนี่ยตอนนี้แยกกักตัวที่ทราบกันแต่ต้องดูว่าจะสามารถหาสนามซ้อมแบบปิดให้ได้หรือไม่นะครับ เพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้มีสภาพร่างกายที่ดีกว่านักกีฬาชุดแรกที่ตอนเนี้เขาไม่ได้ซ้อมกับบอลดูแลร่างกายของตัวเองภายในห้องได้เท่านั้นซึ่งชุดที่2ก็ยังมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เจอชุดแรกจะไม่มีคนติดก็ต้องมีการตรวจทุก3ามวันทําแบบนี้เป็นคู่ขนานจะได้รู้ว่าเหลือนักกีฬากี่คนและไม่รวมนะครับทางฝั่ง UAE ซึ่งจะมีชนาทิพต์ถ้าไม่เจ็บถอนตัวสักกอ่อนรวมถึงทีรทร ที่ถ้าไม่เจ็บถอนตัวซะก,ก่อนก็จะต้องบินไปสมทบร่วมกับเจ้ากันธนวัตรเสื้จิตถาวรจากเลสเตอร์ด้วยจะเหลือกันสักกี่คนซึ่งมันก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เก็บตัวแบบบับเบิลทุกๆคนนะครับก็พยายามดูแลร่างกายของตัวเองแต่ว่าแน่นอนสิ่งแวดล้อมตอนนี้ครับมันไม่สามารถที่จะไว้ใจใครได้และที่สําคัญเลยนะครับก็ต้องกลับมาที่ต้นตอเหมือนเดิมเลยครับว่าจะไล่กันยังไงไม่ได้คิดถึงเรื่องของการหาคนผิดจะได้ดูว่ามันขยายผลออกไปสู่วงนอกหรือเปล่า เพราะบางคนเนี่ยก็กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวไปเจอเพื่อนนะครับแล้วก็ต้องหาอีกด้วยว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเตะทีมชาติเนี่ยผมก็เชื่อว่าบางคนไม่ได้อยู่โรงแรมทั้งหมดนะครับอันนี้พูดให้ฟังว่ายังไงก็คงต้องตรวจหาเชื้อเขาแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนให้ด้วยขดดัดแมดบินตันที่แข่งขันในบ้านเราช่วงต้นปีสารายการติดต่อกันนี่นะครับแข่งกันเป็น,นเดือนเดือนยังมีคนติดโควิดมีทั้งนักกีฬามีทั้งเจ้าหน้าที่ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดขนาดบับเบิลกักตัวเพราะเชื้อมันติดมาก่อนที่จะเข้าบับเบิลแล้วครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันยังสามารถที่จะตรวจหาความเสี่ยงเพราะตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เก็บตัวกันเป็นเวลาค่อนข้างจะต่อเนื่องสมควรที่จะพอรู้ว่าเช็คแล้วทํหลายด้านนอกเนี่ยไม่ส่งผลแน่ทุกคนอยู่ร่วมกันเป็นเดือนเดือนแต่วันนี้ความน่ากลัวของเชื้อโควิดเราก็ทราบกันดีว่ามันมีการปรับตัวแล้ว มันมีสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วมันติดกันง่ายขึ้นและมันก็มีระยะเวลาในการฟักโตของเชื้อไม่ใช่เพียงแค่7-14ถึงวันแล้วครับสังเกตอาการกันไม่ได้แล้วต้อง28วันขึ้นและหลังจากนี้นะครับคนที่ไม่สามารถไป U a E ต่อได้ต่อให้คุณออกจากการรักษาตัว14วันตรงนี้แล้วเนี่ยคุณกลับบ้านไปคุณต้องกักอีก14วันครับเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างโรงแรมที่พักของนักเตะเนี่ยคุณบอกว่าคุณอยู่กันแบบปิด ผมตั้งข้อสังเกตว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยหรือไม่ครับคุณปิดโซนนั้นจริงหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าคุณปิดในโซนนั้นทั้งโซนคุณใช้ลิฟต์เนี่ยมีคนใช้ลิฟต์ร่วมกับคุณหรือเปล่าหรือแม้แต่พนักงานของโรงแรมเขาอยู่ที่ด้านกันหรือเปล่ามีบางคนต้องไปกลับบ้านหรือไม่อันนี้ก็ว่าเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าระหว่างทางกลับบ้านผมเชื่อว่าทุกคนต้องทําง,งานต้องใช้ชีวิตต้องกินต้องใช้ระหว่างทางเขากลับยังไงเขาปลอดภัยหรือไม่ ขามีโอกาสที่จะเอาเชื้อเข้ามาแพร่ได้หรือไม่ตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะครับไม่ได้โทษใครทั้งสิน้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นไม่ได้กลับมาที่เรื่องของคนขับรถตู้ที่มีข่าวว่าสมาคมประกาศวันที่หนึ่งพฤษภาคมว่าติดเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยเขาเคยรับส่งใครบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นโค้ชชาวต่างชาติต่างๆหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องไปหามานะครับับบแต่่่่ถ้้้าาาาาเเเกกกิดวววคคมมีียของงในรรสโ ไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้อะไรก็ว่าไปผมไม่พูดถึงชื่อใครน,นะครับจะได้ไล่กันถูกว่าสุดท้ายนี่มันมีโอกาสมาจากจุดนี้อีกหนึ่งจุดหรือไม่หรือไม่เกี่ยวอีกหนึ่งกรณีคนขับรถบัสที่ส่งนักกีฬาฝึกซ้อมทุกวันของบอลชายเนี่ยผมก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเคยไปรับส่งนักกีฬาทีมหญิงหรือไม่และถ้าเกิดว่าไม่เคยไปรับส่งเนี่ยนักกีฬาทีมหญิงติดโควิดจากไหนและถามว่าคนขับรถบัส คนขับรถตู้เนี่ยพวกนี้เขาได้ตรวจโควิดเหมือนกับนักกีฬาหรือไม่และมีการฉีดวัคซีนป้องกันหรือไม่เพราะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไป UAE แต่ยังไงเขาต้องอยู่กับนักกีฬาทุกวันมีค่าเท่ากับคนใช้ชีวิตร่วมกันตังน,นั้นเนี่ยก็ต้องพยายามดูแลรักษาตรงนี้ไม่ให้มีช่องโหว่เหมือนกันครับขณะที่ตอนทานข้าวเนี่ยผมก็สอบถามเหมือนกันเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการทุกอย่างมีการเว้นระยะห่างแล้วก็โซนทานอาหารของทีมชาติเนี่ยเขาก็แยก ออกจากโซนปกติเลยนะครับมีการเวระยะห่างให้กับนักกีฬาเรียบร้อยแต่แมันก็ต้องมาดูแหละครับว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่วงนอกของคนที่ติดเชื้อแต่คนที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นวงในเป็นผู้นักกีฬาด้วยกันเองเนี่ยมันก็มีโอกาสจะสัมผัสเสี่ยงสูงเหมือนกันเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่ายังไงเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันบรรยากาศในการซ้อมก็เหมือนกันแหละครับถึงแม้ว่าบรรดา อ่าสตาฟเนี่ยเขาจะมีการดูแลนักกีฬาทั้งการหยิบจับเสื้อผ้าหรือว่าการจัดเตรียมน้ําให้กับนักกีฬาใส่ถุงมือกันตลอดนะครับผมสอบถามแต่สุดท้ายเนี่ยบรรยากาศในการฝึกซ้อมของนักกีฬาเขาก็ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกันอยู่ดีครับเพราะว่ากีฬาในเมื่อมันแข่งขันแต่เป็นทีมมันต้องมีการประทะกันอยู่แล้วในแบบฝึกการฝึกซ้อมมันก็มีการที่จะต้อง สัมผัสลูกบอลด้วยกันมีการจับไม้จับมบือกันเป็นธรรมดาและทั้งหมนี้นะครับก็คือความเคลื่อนไหวเมื่อวานที่ผ่านมาสําหรับบรรยากาศในแคมป์ทีมชาติที่มีคนติดโควิดทั้งบอลชายแล้วก็บอลหญิงเดี๋ยวรอก,การขยายผลกันต่อนะครับว่าใครจะมีอาการผลข้างเคียงจากการติดเชื้อเพิ่มเติม,ตมหรือไม่รวมถึงการจะต้องสอบถามถึงไทม์ไลน์แล้วก็ ออวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาหลังจากนี้นะครับหนึ่งสี่สำคัญเลยก็คือสมาคมเองเขาเตรียมแผนเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้านักเตะสองชุดมีการติดเพิ่มเติมกันอีกเนี่ยแล้วเสียนักเตะไปมากอีกหนึ่งสิ่สาคัญคือการตัดตัวเหลือ25คนเนี่ยผมว่าเอาไปแค่นี้ไม่เพียงพอแล้วครับคุณต้องเอาไปเพิ่มมากกว่านี้เพราะว่าการไปเข้าบับเบิ้ลที่ u a e เนี่ยก็ไม่ได้การันตีว่าระหว่างที่คุณอยู่นั้นคุณจะไม่ติดเชือ้อ นี่คือสิ่งที่นักกีฬาที่หลุดจาก47คนจะต้องสแตนบายนะครับแต่ต้องดูว่าเขาจะแจ้งไปที่สโมสรหรือเปล่าแจ้งไปที่ตัวนักกีฬาหรือไม่อย่างไรก็อาเป็นว่าสำหรับบางคนนะครับที่อยากจะกลับมารับใช้ทีมชาติหรือมาช่วยกันในภาวะว,ะวิกฤตแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีข่าวดีแล้วก็ต้องดูด้วยว่าบางคนนะครับถ้าอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัยแบบนี้ผมว่าก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยเอาเป็นว่าขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้แล้วกันนะครับเป็น เป็นข่าวที่ผมเล่าแล้วผมรู้สึกว่าผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเล่าสู่กันฟังเพื่อเห็นถึงกระบวนการหลังจากนี้แล้วก็เราต้องติดตามข่าวสารนี้อย่างกใกล้ชิดเลยนะครับว่าไปที่ u a เ e เนี่ยเราจะมีลุ้นได้มากน้อยแค่ไหนในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งกำลังใจช่วยนะครับผมว่าคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรานั้นจะได้มองเห็นนะครับถึงปัญหาด้วย ถึงกรณีศึกษาด้วยที่มันเกิดขึ้นนะครับกับสถานการณ์โควิดในบ้านเราที่มันก็ลุกลามไปทุกองการนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในวงการบันเทิงก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ไปวันนี้เนี่ยในวงการฟุตบอลเราก็ประสบปัญหาอยู่นะครับทั้งวันนี้นะครับต,ติดตามกันได้นะครับในคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ในตอนต่อไปนะครับเราก็จะมารายงานกันต่อเรื่องถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ